ที่เรากับเขาบ้าจังมาคิดอะไรตอนนี้เพิ่งห้ามเขาอยู่หยกๆนี่ไม่เข็ดอ่ะถ้าตาเกิดบอดเลยไม่พอใจเหรออย่างนี้ก็ได้เสียเลยมาถ้าเธอแต่งตัวทำท่าเป็นผู้หญิงเธอจะอ่อนหวานน่ารักเหมือนทิพย์ไหมนี่มีเวลาเท่าไหร่แล้วอ่ะปีห้ากว่าแล้วจะนอนต่อก็ได้นะไม่เอาอ่ะไม่ง่วงแล้วคุณเป็นยังไงบ้างก็เจ็บแผลนิดหน่อยแล้วคุณนี่เรียกจะดับปากเหมือนเดิมก็ได้นะหรือว่าจะเรียกพี่ก็ได้ย่าโอ๊ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเจ็บหรอก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแฟนถ้าเกิดฉันตายเนี่ยเธอจะโล่งใจไหมเรื่องแม่นะสิแฟนไม่เข้าใจอ่ะก็อายุต่างกันขนาดนั้นจะให้เข้าใจได้ยังไงแล้วถ้าเกิดฉันจะขอไม่ให้ไม่ต้องขอต่อให้นายทำบุญคุณอะไรไว้กับฉันตั้งมากมายนะนายก็จะมาแลกเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วใครว่าฉันจะขอแม่เธอล่ะขออะไรล่ะฉันอยากจะขอให้คุณทิพย์อ่ะได้ตัดสินใจเองโดยไม่มีเธอคอยขัดขวางแสนชีวิตแม่เธอนะก็ไม่ใช่ชีวิตเธอแสนเข้าใจไหมยังไม่นอนกันอีกเหรอครับเนี่ยจะเช้าแล้วนะครับถึงนอนฉันก็นอนไม่หลับหรอกเป็นไงเดี่ยงละสิมีเมียผมเขากลับไปแล้วสิท่าดูดูอย่างนี้นะครับคุณพ่อกลับไปเฝ้าสวนน่ะดีแล้วเขาเรียกเฮียปอเฮียร่วมมาเลยดีกว่าปะพูดทำไมครับคุณพ่อก็มาเก็บศพพี่อินนะสิเบาๆนะครับพี่ทิพย์เดี๋ยวศพจะไม่สวยพูดต่อสิ
ลูกกลับมายังเปลี่ยนเรื่องกระทันหันเลยนะยังเงียบอยู่เลยแต่ว่ารู้ว่าไปกับตาสินอย่างนี้แล้วก็โล่งใจได้แล้วล่ะตาสินก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นผู้หญิงคงไม่ทำอะไรหรอกหรือไม่ก็ไปกวนโอ้ยจนเจ้าสินมันทนไม่ไหวนี่คุณพ่อครับผมรู้แล้วล่ะครับว่าเจ้าแสนเนี่ยมันไปเอาความเหี้ยวมาจากไหนนี่พูดดีๆนะว้าวตายแล้วว่าจะใจเย็นๆนะลูกนะอย่าไปสนใจไอ้ลูกชายปากหมาของแม่เลยนะจ๊ะลูกโอ้คุณแม่ครับป้าจะออกไปข้างนอกก่อนป้าโอ้คุณแม่ครับคุณแม่ก็บอกว่าให้ออกไปไม่ให้ฉันจะปล่อยนะโธ่คุณแม่ครับโธ่ใจเย็นนะลูกนะไอ้ลูกชายของแม่คนนี้มันไม่ยอมโตเป็นผู้ใหญ่สักทีน่ะนี่แหละนะเป็นเพราะว่ามันไม่มีคนคอยควบคุมดูแลนะลูกผมขอไปยืดเส้นยืดสายดีกว่าครับคุณแม่เฮ้ยพอไปลูกนะพ่อก็จะไปยืดสายยืดเส้นเหมือนกันมาครับหนูจะกลับแล้วค่ะโอ้ยอย่าเพิ่งกลับสิลูกอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนนะจ๊ะแต่ว่าเผื่อแสนโทรไปที่บ้านนั้นนะคะถ้าหากว่าโทรไปแล้วไม่มีคนรับเดี๋ยวเขาก็โทรมาที่นี่เองแหละลูกนะเชื่อแม่เธอจ้ะถ้าง่วงหรือว่าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายซะลูกถือเป็นกันเองเป็นบ้านของหนูนะจ๊ะเดี๋ยวโจ๊กเสร็จแล้วแม่ให้เอาเข้ามาให้รับประทานลูกนั่นในนี้เลยนะนี่แม่วิภาถ้าโจ๊กเสร็จแล้วเอาเข้ามาในนี้เลยนะเอามาให้คุณเทปเขานะนะลูกนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจ๊ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนจ้ะตั้มติงฉันว่าเมียแกกับแม่แกนะก็พูดถูกแล้วว่ะช่วยกันลุมโจมตีผมก็ลองคุณแม่ชิงชมเข้าข้างพี่อินสิฮะป่านนี้พี่ทิพย์ก็คงเพ่นหนีไปแล้วนี่แต่จริงๆในความจริงเมียแกยังแจ๋วนะฉันยินดีรับไปเป็นลูกสะใภ้ว่ะฉันชอบมันดุๆอย่างเงี้ยมันจะได้ดูว่าเมียฉันโตน้อยกันหน่อยก็ใครๆเขาก็ยินดีกันทั้งนั้นแหละครับคุณพ่อนอกจากตัวเขาคนเดียวแล้วพี่อินล่ะฮะถ้าฉันไม่เน่าหรือน่วมไปซะก่อนเลยเฮ้ยไอ้แกมันไอ้หนุ่มกระท้อนหอนี่ว่ายิ่งทุบยิ่งหวานคุณพ่อครับแค่นี้อาการผมก็ปางตายแล้วครับนั่นใครมา